ดีนะเอาดีดีไหมลูกดึงกดซะก่อนนะครับมันทำให้เห็นจริงๆว่าคนเล่นเป็นสู้คนเล่นไม่เป็นไม่ได้สวัสดีครับฮัลโหลตอนนี้ทำอะไรอยู่อยู่กับใครที่ไหนคุยได้ไหมไม่ได้เจอกันนะแค่อยากทักทายได้ยินเสียงเธอเท่านั้นฮัลโหลคืนนี้เธอว่างเปล่าเพื่อนเธอได้ชวนไปไหนก่อนก็เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนัดเจอกันหน่อยไหมเอาจริงจริงไม่ยอมขอมาไรทนไม่ไหวสุดท้ายต้องบอกเธอก่อนคนฉันคิดถึงอยากให้เธอมาหาอยากจะมีเวลาเจอเธอทุกวันที่เคยแค่กอดกันเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำอะไรที่มันเกินเลยก็มันคิดถึงเธอใจไม่รู้เลยใครอยากได้เสื้อยกขึ้นมาเด้อเธอไม่ชอบเสียงดังอย่ามาดูเน็ตฟลิกห้องฉันเล่าชิวๆจิบไว้กันยาวๆฉันเตรียมให้เธอไว้หมดแล้วแต่แล้วทำไมมาพบกันของฉันอยู่ไหนจำได้เปล่าที่เดิมที่เดิมไม่ดูเรื่องราวของเราในวันนั้นเอาจริงๆไม่เอาขอมาไรทนไม่ไหวสุดท้ายต้องบอกเธอก็คนฉันคิดถึงอยากให้เธอมาหาอยากจะมีเวลาเจอเธอลำพังเหมือนที่เคยแค่กอดกันเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำอะไรที่มันเกินเลยก็มันคิดถึงเธอจะมาหาส่งเสียงกันต่อให้กับอีซูซูดีแม็กซ์ใครอยู่ใกล้ๆกับรถอีซูซูดีแม็กซ์บ้านยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยเดี๋ยวจะเคลื่อนไปให้แล้วไปดูนะจ๊ะอันนี้เป็นเสื้อของไลเซนนะจ๊ะ1 2 3ชั้น2อยากได้ไหมก็คงมันคิดถึงอยากให้เธอมาหาอยากจะมีเวลาเจอเธอแค่กอดกันเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำอะไรที่มันเกินเลยก็มันคิดแค่ต้องเธอไม่ได้เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะ1 2 3ขอโทษด้วยครับใส่ไม่ถึงสับมีว่าไงเอาไหมรับนะไม่รู้ไปถึงหรือเปล่า1 2ไปได้แค่นี้จริงๆนะครับสวัสดีครับทุกคนครับส่งเสียงกันได้มาแล้วดีใจมากครับวันนี้ได้มาเจอพี่น้องนะครับชาว Central Westgate นะครับก็โอ้โหมากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอต้อนรับสู่ครอบครัวนะครับของ Isuzu นะครับ All New Isuzu D-Max นะครับ Infinite World ครับวันนี้รถใหม่นะครับอยู่รอบตัวท่านแล้วนะครับลองดูเลยครับลองเปิดประตูลองเข้าไปนั่งลองขึ้นกระบะท้ายได้ไหมฮะเดี๋ยวผมไปร้องเพลงบนกระบะได้ไหมได้ไหม มีอีก2 เพลงแล้วก็เดี๋ยวมีเสื้อพร้อมลายเซ็นนะครับแจกให้เพียบเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมา
ฉันปราศเสียเสมอมารู้ไว้เธอนะเพียงเรียกร้องให้เธอสนใจก็ไม่รู้เธอเริ่มจีบเธอคำพูดใดที่นอเลือนไปจริงๆแล้วมันไกลเธอก็รักต้องเธอพูดจาลึกซึ้งและต้องดูใจเพลงนี้ถ้าใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะครับมิวสิกมาI'm not afraid to die.
บคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบดมไหมอันนี้ดิดูนี่นะดูนี่นะโอเคดมไหมครับผมในเมื่อที่พุทธไปยืนอยู่ตรงนี้พี่แอบกั๊กไว้หนึ่งตัวอุ้ยเป็นของพุทธเองครับผมฝากหอมหนึ่งทีแล้วโยนได้ไหมชัยโยนชัยโยนอุ้ยเหงื่อแตกครับพี่โอ้ยเอาหน้าไปพี่ว่านะพุทธโยนเองดีที่สุดแต่หันหลังหันหลังหันหลังแล้วโยนแบบมั่วๆเลยโอเคครับผมพี่มิกนับให้หน่อยได้ครับครับพร้อมไหมครับพุทธครับหนึ่งสองพุทธจะไปทางไหนโอ้โหแค่ไหนฮะพุทธจะไปกลางๆหรือซ้ายขวาของผมนะฮะเดี๋ยวรู้ของผมน่าจะซ้ายมั้งพี่อ๋อของพี่ไปทางขวาหันหลังเราพูดถึงการโยนเสื้อใช่ไหมโยนเสื้อส่วนใหญ่พี่จะชอบโยนไปทางนู้นจริงๆแล้วอยากโยนไปทั้งสองบ้านแต่ว่ามันไปไม่ไหนจริงๆส่งใจไปแทนแล้วกันนะฮะไปได้ใหญ่ถ้าอยากลงมาใกล้ๆกันก็ลงมาได้ลงมาได้เพราะเดี๋ยวเรายังเล่นเกมกับพุทธอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวแจกอีกนะครับครับตัวนี้พร้อมนะครับตัวนี้นะเราไม่รู้นะว่าพุทธจะโยนไปซ้ายขวาหน้าหลังแต่ตอนนี้มีทั้งลายเซ็นและมีเหงื่อของพุทธอยู่บนเสื้อตัวนี้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีกลิ่นน้ำหอมด้วยถูกต้องพร้อมหนึ่งสองสามสรุปคนที่ได้ไปคือผู้ชายผู้หญิงนะครับผมสวัสดีครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรักษาเสื้อตัวนั้นได้ดีนะครับนั่นคือไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ทางอิซูซูจัดให้เลยนะครับครับผมกล้องไว้ลูกผู้ปกครองอยู่ไหนครับอันนี้ครับตัวโรงงานทีมงานครับโอเคโอเคครับคุณแม่ครับสอนครับเชิญพี่มาคุณแม่มาเป็นเพื่อนมายืนนั่งด้วยกันได้ครับคุณแม่มาด้วยคุณแม่มายืนเป็นเพื่อนตัวเล็กขึ้นมาตัวเล็กมานั่งเป็นแค่หนึ่งนั่งเป็นแค่หนึ่งคุณแม่ยืนหลังน้องได้ครับพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหมอันนี้เดี๋ยวร้องเพลงชาติให้ฟังหน่อยฉันทั้งคนเพลงชาติมาคุณก็ได้กี่คนแล้ว1 2 3 4 5เล่นได้1 2 3 4 5 6 6คนโอเคครบแล้วเดี๋ยวเราจะกระดาษครับไปให้ DJ พุทธนะครับให้พุทธเขียนหมายเลขเรียกว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์กับอินฟินิตนัมเบอร์เกมของเรานั่นเองท่านคโนลอยกระทงพอได้ด้วยได้อยู่นะฮะโอเคว่าไม่ได้นะเอาร้องได้นะครับผมอยู่เมืองไทยมานานนะครับเรียนของการค้าไทยมีรุ่นยังไม่มีซื้อเลยเดี๋ยวจองเลยนะจองด่วนเลยมีสูตรดีแม็กนะรุ่นใหม่เลยนะฮะถ้าไม่มีคนขับให้เดี๋ยวไปขับให้โอเคไหมเอาแล้วแต่ตรงนี้เล่นเกมก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปจองรถถ้าจองรถปุ๊บให้ตามไปให้พุทธขับให้เดี๋ยวขับไปส่งที่หอเลยหอดีไหมครับหอถ้าทางจะดีด้วยเอารถดีๆไปส่งให้ถูกต้องโอเคผมเขียนเลขไว้แล้วเรียบร้อยพี่มิกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับผมต้องขอดูด้วยผมจะได้เดาถูกโอเคให้พี่มิกดูนะครับถึงนั้น0ถึง100เลขจะอยู่ระหว่างนั้นอ่ะครับเริ่มใหม่99โอ้โหสูงไปครับ80นั่นคือตัวเลขหรือว่าอายุของใครหรือเปล่าอายุของคุณนี่นะ80สูงไปครับ0ถึง79 50นะครับ50ทางนี้หนูทางนี้หนู50สูงไปครับเหลือ0ถึง49ตัวเลขไหนดีเข้าใจไหมเข้าใจนะโอเคตัวเลขอะไรก็ได้ใช่50สูงไปเหลือ0ถึง49เอาตัวเลขไหนดี34เท่าไหร่นะ34ทำไมถึงเป็นเลขนี้อายุ36 34เดี๋ยวนะอ๋อโอเคเขาเข้าใจก่อน36เมื่อกี้นึกว่าเขาบอกว่าเขาซื้อบ้านในกรุงเทพไว้34ห้องไม่ใช่คือจริงแล้วเขาจะรู้ว่า36แต่เมื่อกี้คือ6มาช้าก็เลยมา34ตอนแรกเข้าใจว่า34แต่จริงแล้วคือเขาเอา30เขาเอา346 36โอเค36ครับ36โอ้ย
จ็ดสูงไปครับผมโอ้ยศูนย์ถึงสามสี่ห้าสามสี่เดี๋ยวหนูเข้าใจเขาว่าจูนก่อนไหมลูกจูนก่อนเมื่อกี้เพื่อนตอบ36เราตอบ36ไม่ได้ไหมลูกศูนย์ถึงสามห้าสิบห้าระหว่างนั้น29 29ทำไมถึงเป็น29เอาเมื่อกี้คิดแบบนี้โอเค29นะครับจะใจคอจะไม่ให้คนสุดท้ายเล่นเลยเนี่ย29น้อยไปครับโอ้ยเหลือ30ถึง3530ถึง35ถูกแล้วไงใช่3 34 3030เหลือ29ระหว่างเท่าไหร่นะเมื่อกี้เขาตอบ29เมื่อกี้29เหลือ30 30ถึง35ครับพี่ตอบว่า30ทำไมถึงเป็น30อายุใครฮะอายุพี่30อายุใครจริงป่ะฮะอายุ30นะ30เหรอครับโอ้ตายแล้ว ตอบมาแล้วว่า30นะครับ30โอ้ยปวดห้องน้ำจังเลยครับพี่เม้งครับงั้นเราพักนะครับให้คนเหล่านี้บนเวทีเต้นสักครู่รอดีเจพุทธไปยิงกระต่ายแป๊บตึ่ง30นะครับครับ30ถูกต้องไม่เอาเราไม่โกรธขอถ่ายรูปหน่อยไม่เอาของรางวัลเหรอเอานะเอาด้วยขอถ่ายรูปด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวเฉลยก่อนเดี๋ยวหาว่าเราโกงเดี๋ยวหาว่าเราโกงนี่ฮะครับเขียนไว้จริงๆ30 30นะครับนี่ฮะโอ้ก็เคียงไว้เมื่อกี้น่าเสียดายมากเลยนะครับเป็นคนน่ารักมากนะครับตรงกับ 3.0 DDI Blue Power เครื่องใหม่ของเราเลยนะครับตอนนี้ครับขอบคุณครับแล้วขอรางวัลด้านข้างเวทีได้เลยนะครับทุกท่านครับขอบคุณครับแล้วขอรางวัลด้านข้างเวทีนะครับอะไรนะหูฟังครับโอเคพี่กระเป๋าได้ไปแล้วขอเป็นเสื้อได้ไหมต้องเป็นเสื้อพี่แล้วล่ะเสื้อได้ไหมครับขอเสื้อได้ไหมลองดูกระเป๋าได้พี่ครับได้แล้วสูตรดีแม็กซ์ของเราใจดีอยู่นะให้หนูอีกเหรอเออแล้วครบแล้วเหรออ๋อครบแล้วว้ามันเหลือกระเป๋าใบนึงอ่ะพุทธแจกสิครับพุทธแจกเลยพอเขาได้เสื้อแล้วเขาบอกอยากได้กระเป๋าแจกสิครับที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็มีเป็นดีเจนะครับอยู่ที่94 EFM นะครับแชร์ข่าวเช้าครับครับ8โมงถึง10โมงนะครับก็ไปฟังกันได้โอ้น่ารักมากเลยฮะให้กระดาษทิชชู่มาด้วยนะครับครับผมแล้วก็มีรายการนะครับ The Lift 5 Last ทานฟ้านะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมช่องทางช่อง3นะครับตอน5โมง5โมงครึ่งแล้วก็สัปดาห์หน้าครับไปตามลุ้นกันครับว่าสงครามนักปั้นซีซั่น2จะมีแทนคุณรอดตายหรือเปล่านะครับสำหรับในซีซั่น2ก็ฝากด้วยครับผมนะครับสนุกสนานมากๆวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ DJ พุทธขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรียกว่าเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมและบอกเลยว่ายืนใกล้ๆเขาอิจฉาจุ๋ยมากขนาดผมเป็นผู้ชายผมยังรู้สึกอิจฉาจุ๋ยเลยหน้าเนียนอยากจะดมอยากจะหอม
ประเด็นหน้ามึนเลยอ่ะ